นับสนุนโดย Snail สนับสนุนโดย Triple X Menswing นะฮะสนับสนุนโดย Golfing Gal Performance Center ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับโปรนพเหมือนเดิมครับสวัสดีครับพี่นพครับสวัสดีครับคุณนายครับครับวันนี้นะครับมีวงสวิงของนักกอล์ฟท่านไหนมา analyze ครับก็หลังจากที่เราดูวงสวิงของโปรมาหลายเทปแล้วนะครับจากเครื่อง Gears Golf ในวันนี้ก็กลับมาที่โปรแกรมสวิงแคทาลิสต์ซึ่งเป็นการวิเคราะห์วงสวิงที่ผมเองเนี่ยก็ใช้เป็นประจำทุกเลสซั่นอยู่แล้วสำหรับการสอนนักเรียนนะครับเป็นการถ่ายวิดีโอในลักษณะเป็นไฮสปีดวันนี้นะนำวงสวิงของนักเรียนท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าคุณตังนะคุณตังเองนะก็เป็นนักกอล์ฟที่เล่นมานานละเป็นเรียกว่ามือซิงเกิลแหละตีสกอร์ประมาณ80บวกลบไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะไม่ได้โสดนะไม่โสดเอายังอาจจะยังโสดอยู่อาจจะโสดไม่รู้อันนี้ไม่รู้แต่เป็นมือเลขตัวเดียวคือมือดีเยอะเพื่อนน้อยพวกนี้ใช่ใช่คือตีประมาณ70กว่าๆ80ต้นๆประมาณนี้นะครับก็เล่นมานานแล้วแต่ว่าปัญหาของคุณตังนะที่เจอประจำเลยก็เป็นเรื่องของมุมข้อประทาที่ค่อนข้างจะตื้นแล้วก็บอลไฟลท์โด่งไม่มีดีวอร์ดตีแล้วเนี่ยหญ้าไม่ตายไม่ตายเลยคือเด็ดไปเลยอ่ะโอ้ต่างกับผมเนี่ยผมตีทีเนี่ยเรียกว่าปลุกข้าวโพดกันเลยทีเดียวคือตรงข้างกับถุดของคุณอาร์ตเลยเพราะคุณอาร์ตตีแล้วมันจะขุดเยอะใช่ไหมแต่คุณต่างเนี่ยตีแล้วแบบมันบางอ่ะตีแบบบางแล้วลูกมันโด่งลูกมันโด่งไประยะหายใช่ข้อเสียคือระยะจะหายดังนั้นก็เลยมาดูกับวิธีแก้ว่ามีอะไรบ้างแล้วปัญหาของคุณต่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูวงสวิงของคุณต่างก่อนนะครับอันซ้ายเนี่ยเป็นวงสวิงแรกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะวงสวิงต่างเนี่ยเป็นยังไงปัญหาที่พบอย่างที่บอกไปนะครับคือตีแล้วมุมเข้ามันตื้นลูกมันโด่งนะถ้าเรามาดูที่ตำแหน่ง impact เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่ตำแหน่งนี้เนี่ยนะจะเห็นว่าไหล่ของคนต่างเนี่ยมีการเอียงค่อนข้างเยอะเลยนะเห็นไหมเท่ากับว่ามุมข้อประทะเนี่ยมันจะเป็นมุมเสยมุมเสยละใช่แล้วตีเหล็กเหมือนตีไดเวอร์ถูกใช่ถูกต้องนะครับลักษณะเหมือนตีไดเวอร์เลยคือตีเสยแบบนี้แล้วดูตอนรีลีสเห็นไหมฮะแขนซ้ายอยู่บนแขนขวาเยอะแล้วก็เราจะเห็นถุงมือเนี่ยอยู่บนมือซ้ายอยู่บนมือขวาตลอดเวลาถ้าบอกว่าหน้าไม้เนี่ยไม่มีการพลิกรีลิสเลยนั้นช้อนขึ้นเหรอพูดง่ายใช่ถูกต้องช้อนเลยนะครับลูกก็จะโด่งต่อให้โดนเต็มลูกก็โด่งนะครับให้ดูตรงนี้นี่คือสวิงของคุณต่างถ้าดูด้านหลังนะครับก็เหมือนกันนะครับจากด้านนี้เราดูดาวเดอร์ไลน์หน่อยเป็นยังไงบ้างดาวเดอร์ไลน์มุมนี้นะครับก็ดูดีแต่ปัญหานี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเจอปัญหานี้เนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมาจากปัญหาอาการที่เราเรียกว่าสตั๊กนะสตั๊กก็คืออาการที่แขนขวาเนี่ยมันไปโดนลำตัวบังหรือว่าแขนขวาเนี่ยมันไม่มีทางไปอ่ะเห็นไหมจะเห็นว่าศอกขวาเนี่ยมันโดนลำตัวบังว่ามันไปไม่ได้นะครับมันก็เลยต้องใช้อาการงัดขึ้นนะคือเอียงตัวแล้วก็ปล่อยให้ไม้ช้อนก็ไปหาลูกลักษณะแบบนี้นะครับมุมเข้าก็เลยค่อนข้างจะตื้นทีนี้เรารู้แล้วว่าสาเหตุของอาการตีเสยเนี่ยมันมาจากอาการที่สตั๊กนะสตั๊กเนี่ยมาจากอะไรนะมาจากการที่เวลาแบ็คสวิงขึ้นไปเนี่ยแขนมีการไหลไปอยู่หลังลำตัวนะดูนะตอนขึ้นมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเห็นว่ามือเนี่ยอยู่หน้าลำตัวนะที่ตำแหน่งนี้แต่พอยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมือจะขึ้นสูงแล้วก็หลบไปด้านหลังเห็นไหมที่ตำแหน่งท็อปสวิงเนี่ยโอ้มันไปควงข้างหลังนิดๆมาอยู่นี่เลยใช่แล้วก็ศอกขวาเนี่ยไปกลางอยู่ข้างหลังนะครับทำให้ตอนลงมาเนี่ยศอกขวามันไม่มีทางไปมันก็ติดดิมันก็ติดอยู่ที่หลังลำตัวใช่ไหมฮะอย่างนี้อาการนี้โอ้เข้าใจเลยนะครับดังนั้นอาการนี้ใครที่เป็นเนี่ยให้ลองแก้ที่วิธีแก้โปรนบแก้ยังไงคนที่ตีไม่มีดีวอร์ดคนที่ตีแล้วโอ้โหไม่มีดีวอร์ดเลยใช่ไหมเหล็กซึ่งเหล็กเนี่ยเราต้องการทำให้มันเป็นมุมกดเพราะฉะนั้นมุมกดเนี่ยมันจะมีดีวอร์ดนิดๆใช่อันนี้คนที่ไม่มีดีวอร์ดแก้ยังไงครับพี่นพนะอย่างแรกเลยถ้าเกิดอาการของคุณที่ไม่มีดีวอร์ดเนี่ยเกิดจากอาการที่แขนขวาไปอยู่ข้างหลังหรือการสตั๊กแล้วเราช้อนลูกขึ้นแบบนี้ให้ลองแก้ที่การขึ้นแบ็กสวิงดูนะครับการแบ็กสวิงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่เกิดอาการสตั๊กเนี่ยให้ลองแก้ที่การขึ้นแบ็กสวิงให้สั้นลงง่ายๆเลยอย่างแรกนะครับเพราะว่าการที่ขึ้นแบ็กสวิงให้สั้นลงเนี่ยมันจะทำให้แขนขวาเนี่ยไม่ไปหลบอยู่ข้างหลังผมให้ดูอันขวาอันนี้คืออันที่แก้แล้วจะเห็นว่าอันเนี้ยมันก็ยังเหมือนจะอยู่ข้างหลังอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกันกับอันแรกเนี่ยนะจะเห็นว่าแขนขวาเนี่ยมันไม่เป็นหลบอยู่ข้างหลังเยอะเท่าตอนแรกละนะครับพอแขนมันไม่หลบไปด้านหลังแล้วเนี่ยตอนลงมานะครับมันก็สามารถที่เคลียร์มาหน้าตัวได้แล้วก็แขนสามารถวิ่งเข้าไปหาลูกได้เข้าเพลเลยเข้าเพลเลยใช่ในหาที่ของเดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็นะโอ้ตายแม้สังเกตอะไรสังเกตช่องว่างระหว่างแขนสองข้างนะครับอันซ้ายเนี่ยมีช่องว่าง
อันขวาไม่มีแล้วใช่แสดงว่าแขนขวามันสามารถที่จะเหยียดเข้าไปหาลูกได้โอเคถ้าเกิดว่าเราสตั๊กเนี่ยแขนขวาที่เหยียดไม่ได้แขนขวาก็จะงอไว้ถูกต้องแล้วก็เอียงตัวช่วยเพราะฉะนั้นเหมือนกับมันใช้ซ้ายตีเยอะเวลาเราเป็นคนถนัดขวาเนาะใช่ไหมพี่นพคือถ้าใช้ซ้ายตีเนี่ยพลังมันก็น้อยกว่าขวาแล้วใช่เพราะเราขวาเราเป็นคนถนัดขวานี้คุณตังเนี่ยเซตอัพเนี่ยเป็นคนถนัดขวาแน่นอนใช่ใช่แต่ใช้ซ้ายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นบอลสปีดก็หายใช่ถูกต้องเพราะว่าแขนมันยิงเข้าไปไม่ได้ครับผมถ้าดูจากด้านหน้าตรงนี้ยิ่งเห็นชัดนะครับของเดิมเนี่ยถ้าสังเกตดูนะฮะเวลาดาวซึงลงมาเนี่ยตัวจะเอียงค่อนข้างเยอะในช่วงนี้เห็นเลยโอ้โหอันนี้รู้เลยดูเห็นด้วยตาเปล่าว่างัดแน่นงัดแน่ใช่แต่ว่าอันซ้ายเนี่ยนะหนึ่งคือ impact ตรงเนี้ยแขนตรงเลยนะครับแล้วก็ไหลไม่เอียงมากตายแล้วคุณตังแล้วดูโฟลว์ทูก่อนเล่นเนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟโสดและนักกอล์ฟซิงเกิลแล้วตอนนี้อาจจะเป็นนักกอล์ฟอโลนอ่ะต้องตีคนเดียวนะเพราะตีดีมากตีดีมากตีคนเดียวดีกว่าใช่ครับลองดูไม่ชวนแน่ลองดูอันขวาคุณนะการรีลิสต่างกันเยอะมากอันซ้ายเนี่ยเห็นไหมรีลิสไม่ได้ปลายไม้ไม่ยอมเหวี่ยงขึ้นไปนะครับแล้วก็มือซ้ายอยู่บนมือขวาในขณะที่อันขวาเนี่ยเห็นไหมมือขวาทับมือซ้ายโอ้โหไม้รีลิสเลยใช่ถูกต้องตายแล้วเพื่อนๆของคุณต่างทั้งหลายนะครับมาเรียนกับโปโนบแล้วจากเมื่อก่อนเก่งตอนนี้เนี่ยถ้าจะเล่นกับโปเนี่ยต้องทัวริงอย่างเดียวแล้วฮะทีนี้ก็เนี่ยครับก็ลองดูนะสำหรับใครที่มีปัญหาด้วยกันแล้วลองใช้วิธีการแก้ปัญหาปุ๊บใช่ใครที่มีปัญหานะตีแล้วไม่มีดีวอร์ดสำหรับเหล็กนะครับวันนี้เนี่ยเอาทริคของโปโนบนะฮะไปประยุกต์ใช้ในสวิงแล้วกันยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โนบมากๆครับดีครับ สนับสนุนโดย Snail สนับสนุนโดย AirShirt We challenged our engineers to build an amazing but more affordable iron and they did it baby and now these outstanding new PXG O211 irons are available to you they go further look PXG sharp and have a sweet spot the size of Texas. Go to PXG.com or call 1-844-PLAY-PXG today. PXG, nobody makes golf clubs the way we do, period.